สวัสดีครับผมเทปนี้นะครับผมก็จะมาเสนอแล้วกันนะครับวิธีการระบบเทรดนะครับที่ผมว่ามันเหมาะกับมือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่ามันก็ใช้ได้ดีนะครับซึ่งผมว่าระบบเทรดเนี้ยค่อนข้างดูง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็สามารถเอาไปฝึกเนี่ยง่ายมากๆนะครับผมให้ชื่อระบบนี้ครับว่าระบบทะลุเพดานนะครับมันเป็นยังไงระบบทะลุเพดานนะครับมันก็คือเหมือนกับว่าราคาเนี่ยนะครับเวลามันวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งชนเพดานนะครับชนปึ้งๆๆชนหลายรอบจนมันทะลุขึ้นมาได้เนี่ยแล้วราคาก็จะวิ่งแรงนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับผมขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับสมมติฐานหรือแนวคิดของระบบก่อนนะครับว่าระบบนี้ผมมีแนวคิดมาจากเรื่องอะไรเผื่อแบบใครจะเอาเรื่องพวกนี้นะครับไปต่อยอดแล้วก็เอาไปสร้างเป็นระบบเทรดที่มันดีกว่านี้ที่เอาไปใช้ได้ดีกว่านี้ที่มันเหมาะกับตัวเองกว่านี้นะครับก็ไปศึกษาเรื่องพวกนี้ได้นะครับ1 นะครับก็คือดาวเทียรี่นะครับเป็นเพราะว่าการเข้าซื้อตรงนี้ผมใช้หลักการของดาวเทียรี่เทรดเซตอัพนะครับก็คือใช้หลักที่ว่าไม่ผมไม่อธิบายทั้งหมดนะครับไปหาอ่านเอาเองได้นะครับไปเสิร์ช Google ไปเสิร์ช YouTube ก็ได้นะครับหรือว่ามีอาจารย์เก่งๆหลายท่านในประเทศเราเนี่ยสอนเยอะแยะนะครับไปหาคอร์สสัมมนาลงก็ได้นะครับหรือว่าไปซื้อหนังสืออ่านก็ได้นะผมเอาเฉพาะเรื่องที่ผมใช้แล้วกันนะครับเอามาสร้างระบบนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าแนวโน้มราคาเนี่ยนะครับไม่ใช่การเคลื่อนไหวของราคานะครับมันจะมีอยู่3ช่วงนะครับก็คือ1คือช่วงเก็บของนะครับ2คือปล่อยให้ราคามันวิ่งนะครับ3คือช่วงปล่อยของนะครับเรามาดูนะครับว่า3ช่วงคืออะไรยังไงนะครับอันนี้คือชาร์ตนะครับสมมุติทำไมมันก็คือชาร์ตจริงโอเคให้ดูนะครับว่า3ช่วงเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงเก็บของนะครับช่วงแรกก็คือช่วงที่เนี่ยถ้าเราเห็นช่วงที่ราคาย่ำนะครับย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนนะครับในช่วงก่อนที่ราคามันจะวิ่งขึ้นแรงๆนะครับหรือวิ่งลงแรงๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างภาพตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นช่วงนี้นะครับพูดให้คนไทยเข้าใจง่ายเอาเป็นขาขึ้นเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับขาขึ้นนะครับอย่างเช่นช่วงนี้นะครับช่วงนี้ราคานะครับทำกรอบราคานะครับวิ่งลงมาขึ้นมาไม่ทะลุกรอบนะครับลงมาสุดขอบแล้วก็ขึ้นมาอีกทีนะครับแล้วครั้งนี้ก็ทะลุขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับตรงกรอบราคาตรงนี้นะครับคือช่วงที่ราคามันวิ่ง อยู่ในกรอบไม่ไปไหนนะครับเป็นช่วงที่คนที่รู้ว่าเดี๋ยวพอราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยเขาก็จะได้กำไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่เขาก็จะมีวิธีมองที่ลึกกว่านี้นะครับเพื่อดูว่าเดี๋ยวราคาจะขึ้นหรือจะลงนะครับเช่นอันนี้ผมเป็นกราฟคู่เงินนะครับยูโร US นะครับเปรียบเทียบกันนะครับช่วงเนี้ยเขาอาจจะดูการตีความของตลาดว่าเขาตีความว่าค่าเงินของ US จะขึ้นหรือจะลงค่าเงินของยูโรจะขึ้นหรือจะลงอะไรเงี้ยนะครับสมมุติว่าดูข่าวดูอะไรเรียบร้อยเนี่ยมั่นใจว่าการขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วมีการฟอร์มตัวในกรอบราคานะครับตรงนี้จะมีการขึ้นต่อเขาก็จะเข้ามาเก็บของในช่วงตรงนี้นะครับในช่วงที่แบบว่าราคาพักตัวไม่หลุดกรอบนะครับเขาก็จะมาเก็บของส
ซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องเป็นคนกลุ่มที่ตัวใหญ่กันเยอะแล้วก็อาจจะรู้ข่าวได้เร็วนะครับเป็นพวกวิเคราะห์เก่งๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็จะมาเก็บของแล้วก็พอราคามันวิ่งนี่คือช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองนี่คือช่วงที่สองนะครับก็คือช่วงที่ราคาวิ่งนั่นเองพอราคามันหลุดกรอบราคาขึ้นมาราคามันก็จะวิ่งนะครับพอราคามันวิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับราคามันวิ่งขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมครับถึงจุดหนึ่งที่คนที่มีของตั้งแต่ช่วงนี้หรือช่วงนี้เขาพอใจนะครับพอใจในกำไรหรือวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วราคาไม่ตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะไปมากกว่านี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมจะไม่พูดถึงการวิเคราะห์นะพูดถึงแค่ว่าราคาวิ่งอยู่3ช่วงแบบนี้ถ้าเราจับจุดตรงนี้ได้เราก็ไม่ต้องวิเคราะห์ราคามีคนวิเคราะห์ให้แล้วรอแค่ราคามันหลุดทางใดทางหนึ่งเราก็หลุดเข้ามาในช่วงที่ราคาวิ่งนี่แหละครับแล้วก็ตามเท่านั้นเองนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นช่วงเก็บของอีกรอบนะครับแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นซึ่งตรงช่วงเก็บของซึ่งเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าช่วงตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นช่วงปล่อยของก่อนนะครับซึ่งการปล่อยของนี้หมายความว่าตรงคนที่ราคาตรงนี้พอใจกำไรเนี่ยได้ราคาแถวนี้นะครับเข้าซื้อราคาแถวนี้พอใจในกำไรแล้วก็ขายทิ้งนะครับพอขายทิ้งปุ๊บหมดช่วงหนึ่งมันราคามันก็จะเข้ามาในช่วงเก็บของต่อนะครับซึ่งถ้าตรงนี้จะไปต่อก็ได้หรือจะไปอีกทางนึงก็ได้มันก็เป็นการเลือกทางนะครับในช่วงเก็บของเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าช่วงเดิมก็คือช่วงที่ปล่อยให้ราคาวิ่งนะครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ปล่อยให้ราคาวิ่งนะครับเสร็จปุ๊บเขาก็ปล่อยของนะครับก็มาปล่อยของตรงนี้นะครับก็จะมีคนเก็บของใหม่แล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยนะครับลักษณะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมก็จะพอเห็นราคามันเป็นแบบนี้อยู่เสมอนะครับเนี่ยเก็บของวิ่งไปนะครับตรงนี้เริ่มเก็บใหม่นะครับก็วิ่งก็มาปล่อยแล้วก็มาเก็บใหม่อย่างเงี้ยครับเราก็แค่จับจุดที่ว่าช่วงที่เก็บของนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บพอมันหลุดจากช่วงที่เก็บของขึ้นมาเนี่ยเราจะทำเราก็จะเข้าไปทำกำไรจนถึงจุดที่เห็นว่าเขาปล่อยของเราก็ออกแค่นั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเอามาใช้นะครับก็ดาวเทลลี่เนี่ยความรู้มันมีเยอะแยะนะครับแต่ว่าสำหรับระบบนี้ผมว่าใช้แค่นี้ก็พอนะครับโอเคขั้นต่อมานะครับขั้นต่อมาอีกทฤษฎีหนึ่งที่ผมเอามาใช้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของพฤติกรรมราคานะครับซึ่งพฤติกรรมราคาเนี่ยเราจะเอามาใช้กำหนดสิ่งที่เรียกว่าแนวรับแนวต้านนะครับหรือเรียกว่ากรอบราคาที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นแหละครับเราก็จะสามารถเราก็จะใช้พฤติกรรมราคานะครับสองแบบเพื่อมากำหนดนะครับว่าแบบนี้เนี่ยมันเกิดช่วงเก็บของหรือยังพอกำหนดช่วงเก็บของได้เรียบร้อยก็จะมาดูพฤติกรรมว่ามันเกิดพฤติกรรมอีกแบบนึงแล้วจบช่วงเก็บของแล้วเราก็เข้าไปเก็บผลประโยชน์ตามนั้นอย่างเงี้ยนะครับเราลองมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับพฤติกรรมแรกนะครับคือการชนเพดานนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่2นะครับเป็นการแบบราคามันทะลุเพดานออกไปนะครับง่ายๆก็เหมือนเมื่อกี้นะครับเราสร้างนะครับเราสร้างตัวเพดานขึ้นมานะครับเราใช้กรอบราคาเดิมตรงนี้นะครับกรอบเดิมนี้มันวิ่ง
ขึ้นลงตรงนี้นะครับอันนี้อยู่ในกรอบนะครับกรอบนี้เราก็จะเลือกว่าแบบนี้เนี่ยราคาจะทะลุไปด้านไหนนะครับโดยกำหนดจุดที่ราคามันจุดที่เป็นกรอบราคานะครับขึ้นมานะครับการกำหนดนะครับผมก็จะใช้ตัววิธีการดูว่ากรอบราคาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสูงสุดต่ำสุดที่ไหนนะครับโดยการที่ราคาเนี่ยนะครับชนกรอบเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งอันนี้ลงมาเนี่ยเป็นกรอบแรกถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยผมจะยังไม่กำหนดเป็นจุดต่ำสุดของกรอบนะครับรอให้ราคาขึ้นมาชนจุดหนึ่งแล้วลงมาใหม่นะครับพอมันลงมาใหม่เนี่ยตอนตรงนี้เนี่ยยังลงไม่ถึงก็ยังไม่นับนะครับถ้ามันลงถึงกรอบราคานะครับเนี่ยทะลุออกมาหน่อยนึงตรงนี้ผมจะนับเป็นกรอบราคานะครับเสร็จปุ๊บพอมันขึ้นมานะครับขึ้นมาชนกรอบบนอีกรอบถ้ามันผ่านไปเลยเราก็สามารถเรื่องไงดูพฤติกรรมมันทะลุผ่านไปได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับงั้นตรงนี้เนี่ยพฤติกรรมแรกก็คือมันชนนะครับไม่ทะลุเป็นการชนเพดานปั้งลงมาชนอีกรอบปั้งขึ้นมาแล้วก็เจอพฤติกรรมที่ทะลุออกไปนะครับราคาก็จะวิ่งยาวอย่างนี้นะครับเราลองมาดูต่ออีกสักอันสองอันนะครับการกำหนดกรอบราคาอย่างที่ว่านะครับชนตรงนี้ปั้งลงมาใช่ไหมครับครั้งนี้สองข้างบนยังไม่ชนนะครับหนึ่งชนตรงนี้ทะลุลงมานะครับกำหนดข้างล่างตรงนี้นะครับงั้นตอนนี้เลยได้กรอบราคานี้กับขึ้นมาตรงนี้นะครับอันล่างนี่ลบก่อนแล้วนะครับเพื่อจะได้ไม่งงนะโอเคเท่ากับว่าช่วงเก็บของตรงนี้เราได้กรอบตรงนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยราคามันทะลุออกกรอบมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็เข้ามาเก็บประโยชน์กับมันได้นะครับโอเคต่อนะครับอย่างนี้นะครับเกิดกรอบราคานะครับราคาขึ้นมาชนปึ๊บลงมาเนี่ยครับชนขึ้นชนลงชนเนี่ยครับที่เดิม2รอบไม่ผ่านขึ้นมายังไม่ถึงครับลงมาชนอีกรอบขึ้นมายังไม่ถึงทะลุนะครับตรงนี้เราก็เก็บรอพฤติกรรมทะลุแล้วก็เก็บกำไรไปอย่างเงี้ยนะครับลบก่อนนะครับดูต่อนะครับอีกสักหน่อยช่วงนี้ก็จะยากหน่อยนะอย่างเงี้ยสมมุติว่าเจอแบบนี้นะครับเราจะกำหนดยังไงอะไรเงี้ยนะครับกำหนดเหมือนเดิมนะครับขึ้นมาชนนี่นะครับไม่ถึงนะครับลงมาชนล่างนะครับออกข้างล่างก่อนครับขึ้นข้างบนนะครับถ้าหลุดกรอบตรงนี้เอานะครับนี้เราหลอกไปนะครับลงมาชนจะทะลุอีกรอบนะครับก็ขึ้นมาแถวนี้นะจนตรงนี้ไม่ผ่านนะครับสร้างกรอบราคาเพราะนั้นเดี๋ยวค่อยมากำหนดกลยุทธ์กันนะครับว่าจะเข้าออกกันยังไงอะไรเงี้ยครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้กรอบราคาบนนี้ขึ้นมาแทนอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูนะครับมันชนนะครับลงมาทะลุนะครับก็ลุยได้แบบนี้นะครับอย่างเงี้ยขึ้นมากรอบนี้อย่างเงี้ยนะครับลงมาชนขึ้นมาชนลงมาทะลุอย่างเงี้ยนะครับจะได้กรอบราคานี้ประมาณนี้นะครับวิธีดูงั้นเดี๋ยวเรามากำหนดกันเลยนะครับว่าแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะกำหนดวิธีเข้าซื้อยังไงนะครับงั้นเครื่องมือที่ใช้นะครับที่บอกว่าไม่ซับซ้อนเพราะว่าเครื่องมือที่ใช้เนี่ยเราใช้แค่อย่างเดียวนะครับคือ
เล่นแนวนอนนะครับโมลิเล่นแนวนอนนะเล่นเดียวในโปรแกรมมินิโฟมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเปิดอีฟินแนนด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้กับหุ้นก็ได้นะครับไม่ใช่แค่ใช้กับค่าเงินนะครับใช้กับหุ้นเนี่ยจะยิ่งชัดยิ่งง่ายกว่านี้นะครับมันอยู่นี้นะครับ horizontal line นะครับหรือว่าเส้นแนวนอนนะครับอย่าไปคิดมากนะครับตอนนี้เนี่ยลงมาชนนะครับขึ้นมาตรงเนี้ยกำหนดกรอบนี้กับกรอบนี้อย่างเงี้ยครับสุดแล้วตรงนี้ดังนั้นถ้าราคานะครับหลุดกรอบไปทางใดทางหนึ่งนะครับตอนนั้นแหละครับก็สามารถเข้าไปซื้อแล้วเก็บกำไรได้นะครับโอเคเส้นแนวนอนนะครับคืออันนี้ง่ายๆเนาะเครื่องมือครับตัวเดียวพอเลยนะครับเส้นแนวนอนลงมาใช่ครับลงมาชนขึ้นมาลงทะลุนะครับกรอบนี้แล้วก็ขึ้นมาอีกรอบนะครับก็ชนแถวนี้นะครับถ้าเอานับทะลุให้เต็มที่เลยแถวนี้อะไรเงี้ยนะครับงั้นถ้าราคามันทะลุตรงนี้ขึ้นมาก็ปล่อยมันไปได้อย่างนี้นะครับนั่นแหละวิธีเล่นง่ายๆแค่นี้เลยนะเดี๋ยวลองมากำหนดกันดูนะครับเส้นแนวนอนอันเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเปิดอีกแนวนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าตัวเส้นแนวนอนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เอามาใช้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะบายครับเวลาเหลือสมควรวิธีนี้ค่อนข้างง่ายนะครับผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยนะครับเพียงแค่เราเข้าใจว่าพฤติกรรมราคาเนี่ยมันมียังไงบ้างเข้าใจว่าตัวราคาเนี่ยมันจะมีวิ่งอยู่3ช่วงนี่แหละไม่เกินหรอกถ้าเราจับตัวการย่ำอยู่กับที่นะครับจับกรอบราคาได้เนี่ยสบายมากเลยการเข้าไปทำกำไรเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายแค่รอให้มันผลกรอบราคาตรงนั้นออกมาก่อนให้ได้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอเคอันนี้เป็นไฟแนนซ์นะครับให้ดูเลยก็ได้นะครับถ้าอย่างนี้เราสร้างกรอบราคาถูกไหมครับเราดูเป็นสัปดาห์ก่อนเนี่ยเห็นกรอบราคาไหมครับถ้าเงี้ยนี่ตรงนี้เส้นแนวนอนนะครับก็จิ้มแล้วก็มาวางง่ายๆเนี่ยครับได้กรอบราคาเป็นกรอบนี้ถ้าหลุดขึ้นมาข้างบนนะครับซึ่งถ้าเป็นหุ้นเนี่ยกรอบล่างไม่ต้องมองก็ได้เพราะว่าเราตั้งใจซื้อขาขึ้นอย่างเดียวถูกไหมเราตีกรอบบนไว้ได้ก็ได้ละงั้นอย่างเงี้ยลงมาขึ้นมานะชนตรงนี้ผ่านลงมาครั้งที่สองชนตรงนี้ไม่ผ่านอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเข้ามาเก็บตอนที่ราคาวิ่งตรงนี้ได้เราก็ปล่อยไปอย่างนั้นนะครับถือว่าตัวไหนหน้าที่ยังไม่ดีอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยก็สร้างกรอบราคาได้นะครับสร้างกรอบเอากรอบบนอย่างนี้นะครับราคาทะลุนี้เข้าซื้ออย่างเงี้ยนะครับเข้าซื้อปุ๊บราคาลงมาตรงนี้จะทำยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตั้งจุดเข้าจุดออกจุดทำกำไรเนี่ยยังไงกันบ้างในขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้ให้เข้าใจวิธีการแล้วกันนะครับตรงนี้เครื่องมือนะครับง่ายๆอยู่ตรงนี้นะครับ
เรามาดูเรามาเขียนวิธีการกันต่อว่าอย่างนี้เนี่ยเราจะกำหนดวิธีการเข้าการออกเนี่ยยังไงนะครับมาดูกันนะเครื่องมือใช้ตัวเดียวเดี๋ยวใช้เยอะการพวกนี้มันหน้าตายุ่งเหยิงเอาหน้านี้แล้วกันง่ายๆอย่างนี้สร้างกรอบราคาได้ไหมครับอย่างนี้เห็นชัดไหมครับถ้าสร้างกรอบราคาได้ก็คือตรงนี้งั้นถ้าราคาทะลุตรงนี้ตรงนี้ทะลุยังครับยังไม่ทะลุเราก็ยังไม่เข้าซื้อนะครับรอมันทะลุตรงนี้ขึ้นมาเราค่อยเข้าซื้อนะครับประมาณนี้นะครับโอเควิธีการนะครับถ้าอย่างนี้เราก็กำหนดวิธีการนะครับโดยข้อแรกนะครับเราต้องกำหนดกรอบราคาก่อนนะเขียนไปด้วยกันเลยนะครับกำหนดกรอบราคานะครับกำหนดยังไงนะครับก็คือจับพฤติกรรมนะครับราคาชนกำแพงนะครับชนเพดานไม่ใช่กำแพงเพดานเดิม2ครั้งครับประมาณนี้2ครั้งนะครับหรือชนแล้วก็ลงมานะครับชนแล้วกลับลงมาทำราคาต่ำสูงกว่าเดิมแล้วกลับขึ้นไปใหม่มานี้นะครับลองดูมันชน2ครั้งนะครับหรือชนแล้วเนี่ยกลับลงมานะครับทำจุดต่ำสุดสูงกว่าเดิมแล้วกลับขึ้นไปใหม่นะครับลองมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับราคาลงมาครับขึ้นมาชนนะครับครับขึ้นมาชน1ครั้งครับตรงนี้ไปใช้เป็นกรอบแล้วนะครับลงมานะครับจุดต่ำสุดสูงกว่าเดิมไหมครับสูงกว่าตรงนี้นะจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นมาสูงกว่าเดิมไหมครับตรงนี้เท่าเดิมนะครับไม่ตกไม่ต่ำกว่าเดิมนะครับถือว่ายังใช้ได้นะครับแล้วกลับขึ้นมาชนใหม่นะครับแล้วตรงนี้นะครับสูงกว่าเดิมชัดเจนนะครับนี่สูงกว่าเดิมชัดเจนสูงกว่าเดิมนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับแปลว่าตรงนี้เนี่ยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นเพดานราคาที่ดีนะครับงั้นถ้าทะลุเพดานตรงนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าราคาจะสามารถวิ่งไปได้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นเท่าไหร่เนี่ยบอกไม่ได้แต่เราสามารถเก็บกำไรตรงนั้นได้แน่ๆอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยขึ้นมาชนนะครับไม่ยกสูงกว่าเดิมแล้วไม่กลับไปชนที่เดิมนะครับจนขึ้นมาตรงนี้แล้วมันยกสูงกว่าเดิมตรงนี้นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคลองดูอย่างอื่นตัวอื่นเพิ่มนะครับต้องไปที่อ๋อวันนี้ตลาดยังไม่เปิดนะตอนทำเทปตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดนะครับดูที่อันนี้ก็ได้ครับอันนี้ตัวเมื่อกี้นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับจับไล่เรียงไปเลยไล่เลยนี่ครับขึ้นมาตรงนี้เป็นกรอบราคาหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาแล้วตรงนี้จะนับกรอบราคาใหม่งั้นถ้าตรงนี้เนี่ยไม่ทำขยายให้ชัดหน่อยแหวกถ้าตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับยังทำจุดต่ำสุดลงไปอีกนะครับงั้นกรอบราคาด้านล่างอยู่ตรงนี้ครับถ้าครั้งนี้นะครับยกขึ้นมาได้แล้วก็กลับขึ้นมาชนที่เดิมได้นะครับเราก็จะถือตรงนี้เป็นกรอบราคาได้งั้นตอนนี้เนี่ยกรอบราคาบน
ผมว่ายังกำหนดไม่ได้ยังไม่มีนะตอนนี้ก็รอไปก่อนดูตัวอื่นไปนะครับหุ้นมีเป็นร้อยร้อยตัวนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับตัวเดียวรอมาหรือยังอย่างเงี้ยครับขึ้นมาเนี่ยต่ำสุดไปนะครับขึ้นมาชนนะครับขึ้นมาชนแล้วก็ยกกันนะครับยกจุดต่ำสุดแล้วขึ้นมาชนใหม่งั้นเราใช้กรอบราคานี้ได้นะไม่ต้องไปใช้กรอบหลังนะครับใช้กรอบนี้ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นนะครับพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยราคาก็จะวิ่งต่อไปนะครับช่วงหนึ่งเองไหมอย่างเงี้ยครับลงมาครับขึ้นมาทำกรอบนี้นะครับลงมาครับขึ้นมายกขึ้นนะครับชนอีกรอบครับลงมาไม่ต่ำกว่าเดิมนะครับเราก็ยกขึ้นมาตรงนี้ยังไม่ผ่านนะครับแต่ว่าเราอาจจะถือกรอบราคาเป็นตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันยกแล้วก็ชนอีกรอบลงมาตรงนี้ก็ไม่ต่ำกว่าเดิมเนาะงั้นตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับงั้นถ้าราคาทะลุตรงนี้อาจซื้อก็ได้นะครับหรือทะลุตรงนี้อีกรอบก็ซื้ออีกรอบก็ยังได้อะไรเงี้ยนะครับแต่เราจะถ้ามันตกกลับลงมาจะซ้ำอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับตรงนี้เอาวิธีการเข้าก่อนนะครับวิธีการเข้านะครับหนึ่งก็ต้องกำหนดกรอบราคาก่อนนะครับตรงนี้กำหนดได้แล้วแล้วก็มันไปนะครับลองดูกันดีก็ตัวเดิมโอเคอย่างเงี้ยครับเราขึ้นมานะครับขึ้นมาชนนะครับลงมาขึ้นมาชนอีกรอบเนี่ยครับทำกรอบราคาได้ครับชนอีกรอบเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ต่ำกว่าเดิมนะตรงนี้งั้นกรอบราคาตรงนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับหลุดตรงนี้ขึ้นมาก็ซื้อได้นี่นะครับงั้นจุดที่2ที่เราจะรอนะครับก็คือพอกำหนดกรอบราคาเสร็จนะครับเราก็ต้องรอพฤติกรรมนะครับรูปเพดานของเพดานเป็นนี้หรือเปล่าของกรอบราคานะครับราคาทะลุปุ๊บก็เข้าซื้อได้เลยนี่นะครับโอเควิธีการเขาซื้อง่ายไหมครับโคตรง่ายเลยเนาะอันนี้ครับแผนการเทรดของเรายังไม่จบเราต้องกำหนดการทำกำไรด้วยแล้วก็กำหนดว่าเราจะลิมิตผลขาดทุนนะครับจำกัดผลขาดทุนเรายังไงนะครับโดยการตั้ง stop loss นะครับโอเคก่อนนี้ไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูถ้าเป็นกราฟเล็กนะครับก็วิธีการเล่นก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัววิธีการนะครับมันใช้ด้วยกันได้นะครับเราลองมาดูนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับราคาลงมานะครับขึ้นมานะครับทำกรอบใช่ไหมครับลงมาเนี่ยยกขึ้นนะครับงั้นตรงนี้ก็ใช้เป็นกรอบได้เหมือนกันนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็ถือยังไม่ผ่านกรอบนะครับเพราะว่าราคามันทิ้งห่างอย่างนี้นะครับยังไม่ผ่านกรอบถ้าผ่านมันต้องผ่านเป็นแท่งยาวๆแบบนี้เลยนะครับลงมาก็ยังยกสูงขึ้นนะครับเพราะงั้นถ้าผ่านกรอบราคาตรงนี้ได้นะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้นะครับเราก็เล่นตามนะครับทะลุเพดานขึ้นมาได้เล่นตามนะครับวิธีง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเพราะว่าผลเหล็กเล่นได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะครับเราขึ้นมาชนตรงนี้ลงมาชนเนี่ยครับถือว่าเป็นอันเดียวกันนะครับขึ้นมาเราก็ลงมาชนอีกรอบนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดกรอบได้ชัดเจนมากครับพอมันทะลุนะครับทะลุตรงนี้เราก็เล่นได้อย่างนี้นะครับวิธีการเข้านะครับโอเคงั้นรอบอันที่สองก็คือรอทะลุเพดานของกรอบราคานะครับโดยนะครับเราจะbuy เราจะซื้อbuy แล้วนะเพราะว่าตัวเลขเขาใช้ buy เนาะ buy เมื่อทะลุเพดานบนเซลนะครับ
ทะลุล้างไปได้ทั้งเปรตได้ทั้งหุ้นนะครับโอเคเขียนไปด้วยกันเลยนะครับแล้วก็เราจะกำหนด stop loss ยังไงนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเราจะมั่นใจยังไงว่าราคานะครับมันจะไม่กลับมาเป็นไม่กลับมาเข้ากรอบเดิมแล้วก็ลงต่อไปอะไรเงี้ยนะครับมีวิธีดูนะครับก็คือถ้าราคามันยกขึ้นอย่างนี้นะครับขยายชัดนิดนึงนะครับเอาขึ้นก่อนแล้วกันนะครับลงเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นก่อนนะครับสมมุติตรงนี้นะครับการที่ราคามันยกขึ้นแล้วก็ทะลุขึ้นมาถูกไหมครับทะลุตรงนี้ขึ้นมาถ้าราคาเนี่ยมันไม่วกกลับลงนะครับถ้ามันไม่กลับลงมุดทะลุขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันลงมาถึงลงเข้ามาอย่างเงี้ยครับนะถ้ามันยังไม่กลับลงมาต่ำกว่าตัวจุดต่ำสุดที่ยกขึ้นตรงนี้นะครับจะถือว่าความเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับหรือว่าการทะลุตรงนี้เนี่ยยังสามารถปล่อยให้ราคาวิ่งได้ไปเรื่อยๆนะครับจนมาชนตรงนี้เห็นไหมครับลงมาขึ้นมาเนี่ยครับทำจุดต่ำสุดชนที่เดิมแล้วก็ทะลุจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เอาตามความรู้สึกก็คือออกทำกำไรก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงที่มันจะสามารถลงกลับมาที่กรอบราคาด้านล่างได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเอาความปลอดภัยก็คือถ้ามันลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมเราก็จะสต็อปออกไปนะครับอย่างนี้เนี่ยขึ้นมาอันเนี้ยถ้ามันลงมาต่ำกว่าตรงเส้นเขียวล่างเนี่ยนะครับเราก็จะสต็อปออกไปนะครับแต่พอดีมันขึ้นไปต่อนะครับซึ่งกรณีที่จะเจอแบบลงมาต่ำกว่าจุดแบบนี้ค่อนข้างไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับแต่ก็เจอได้นะครับเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะเรียกไงมันมีการเบรกมีการทะลุเพดานแบบหลอกๆขึ้นไปแล้วเราก็รีบเล่นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้อย่างเช่นแบบนี้เช่นแบบนี้นะครับซึ่งมันก็วิ่งขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วถ้ามันลงมาแล้วก็ตรงนี้ครับปึ๊บพักแล้วก็ลงถูกไหมครับเอาต่ำสุดเดิมที่ตรงนี้นะครับถ้ามันเข้ามาแล้วทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้ต้องยอมแพ้ทุกกรณีนะถ้ามันทะลุแบบนี้ครับต้องยอมแพ้ทุกกรณีแล้วก็อาจจะเปิดบายสวนขึ้นไปนะครับเพราะว่าตรงนี้ต่ำสุดใช่ไหมครับตรงนี้ต่ำสุดอย่างเงี้ยขึ้นไปได้นะครับว่าตอนที่เข้าตรงเนี้ยอาจจะต้องยอมแพ้ถ้ามันกลับมาทะลุนี้นะครับซึ่งบางทีนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยเราอาจจะกำหนดซับร้อยเป็นจุดหนึ่งอย่างเช่นเราอาจจะไม่เอาตรงนี้ก็ได้เราอาจจะเลื่อนกลับมานะครับเป็นว่าพอมันพักครั้งแรกเนี่ยนะครับพักปุ๊บพอมันกลับขึ้นมามันพักใช่ไหมครับมันพักแล้วมันไม่กลับลงมาข้างล่างเหมือนเดิมนะครับมันยกขึ้นไปต่อเลยนะครับเราอาจจะซับร้อยที่ตรงนี้แทนได้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็จะเป็นไปได้ที่มันจะทะลุกลับขึ้นมาเพราะงั้นเราก็จะลดตัวการสูญเสียเราลงไปได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างกว้างน่าดูแหละเนาะโอเคลักษณะการตั้ง stop loss ก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเขียนออกมาให้มันชัดๆดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ stop loss นะครับก็คือจะวางไว้ที่จุดต่ำสุดก่อนหน้านะครับหรือถ้า
ถ้ากรอบถ้าราคานะครับมันวนกลับเข้าไปกรอบราคาเดิมนะครับไอ้กรอบราคาเดิมแล้วกรอบมันกว้างมากนะถ้ากรอบมันกว้างมากเราอาจจะใช้การพักตัวอีกรอบนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีครับใช้สามารถใช้การพักตัวของราคาที่ควรทางกลับไปเป็นล็อตได้นะครับซึ่งนะครับการพักตัวต้องไม่กลับออกมาที่ออกมาตามกลับออกมาทะลุนะครับทางเดิมเดี๋ยววันนี้นะครับถ้าราคานะครับมันวนกลับที่กรอบราคาเดิมราคาด้วยนะครับแล้วกรอบมันกว้างมากนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับเราใช้การพักตัวของราคาเนี่ยของราคาที่มันสวนกลับไปนะครับเป็น stop loss ได้นะครับถ้าการพักตัวเนี่ยมันไม่กลับไปทะลุกรอบทางเดิมนะครับเราลองมาดูอีกรอบนะครับมันเป็นยังไงนะครับเราได้กรอบข้างบนตรงนี้ถูกไหมครับให้กรอบข้างบนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราควรจะ stop loss ครั้งแรกหลังจากที่อาคารวิ่งทะลุตรงนี้ถูกไหมครับพอราคาทะลุตรงนี้ปุ๊บเราเข้าซื้อเราเข้าเซลล์ใช่ไหมครับเราอาจจะเซลล์ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาก็ลงมาตามคาดนะครับเสร็จปุ๊บดันวกกลับขึ้นครับวกกลับขึ้นเข้ามาในกรอบแต่โลเดิมมันอยู่ที่นี่นะครับการพักตัวเราเดิมอยู่ที่นี่เราอาจจะเห็นว่ากรอบมันกว้างนะครับเพราะฉะนั้นพอราคาตรงนี้มันวิ่งขึ้นมานะครับแล้วมันพอดีมันมีการพักเล็กๆตรงนี้พอไอ้พักตรงนี้ครับมันไม่ทะลุกรอบกลับมาที่เดิมนะครับมันสุดที่นี่นะมันไม่ทะลุเนี่ยถ้ามันทะลุลงมาทางเดิมเนี่ยเราก็ปล่อยราคาวิ่งได้แต่รอบนี้นะครับมันไม่ทะลุมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปใหม่เพราะฉะนั้นพอมันขึ้นไปใหม่เนี่ยแทนนี้เราจะกำหนด stop loss ที่เดิมตรงนี้เราก็เลื่อนมาเป็นตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือเราก็ stop ออกไปเลยพอราคามันบกกลับมานะครับทำแบบนี้เนี่ยความเสียหายนะครับแทนที่จะมากถึงตรงเนี้ย 2-3,000 ติ๊บนะครับก็จะเหลือแค่เนี่ยครับ 1,000 กว่านะครับลดไปครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถลิมิตลอสได้นะครับโอเควิธีการสต็อปลอสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้เรามีการปิดออเดอร์แบบยอมแพ้ไปแล้วเราก็จะมีการปิดออเดอร์แบบการทำกำไรด้วยนะครับก็คือการเทคโปรฟิตนะครับวิธีการเทคโปรฟิตเราจะทำยังไงนะครับผมลองเสนอให้สัก2แบบแล้วกันนะครับจริงๆมันเราสามารถเทคได้หลายรูปแบบมากนะครับ2แบบก็คือ1เมื่อราคามันหลุดกรอบขึ้นมานะครับราคาหลุดกรอบนี้นะครับปั๊บเราเข้าซื้อที่นี่นะครับสมมติเข้าซื้อปุ๊บราคาวิ่งขึ้นมานะครับทำจุดต่ำสุดยกขึ้นเห็นไหมครับเราก็ขึ้นมาใหม่ลงมาทำจุดต่ำสุดยกขึ้นนะครับเราก็เลื่อนขึ้นมาตรงนี้ถ้าราคาหลุดตรงนี้ลงมาเราก็จะทำการ take profit นะครับเรามาดูนะครับว่าแบบนี้เราจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับสมมติเราเข้าที่ปลายแท่งนี้เลยนะครับเอาแบบได้น้อยสุดเลยอันนี้ราคาทะลุลงมาเราปลายสุดเลยเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยเราก็ยังได้กำไรอยู่2,000กว่า
กือบ 3,000 ปิ๊ปอย่างเงี้ยนะครับถ้าทะลุกรอบขึ้นมาอีกรอบตรงนี้ใช่ไหมครับอาจจะเข้าที่ใครไหนดีเราจะเข้าที่นี่นะครับสุดแท่งเลยเอาน้อยสุดเลยขึ้นมานะครับตรงนี้ลงมานะครับจุดต่ำสุดสูงขึ้นนะครับไม่เป็นไรนะครับปล่อยขึ้นไปจุดต่ำสุดสูงขึ้นนะครับขึ้นมานะครับลงมาครับทำจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ออกนี้ผมเอาปลายแท่งเลยคือนานหน่อยเนี่ยครับก็ยังเยอะอยู่นะครับ700ปิดอย่างเงี้ยนะครับใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือใช้การเทคโปรฟิตด้วยการเขาเรียกว่าตั้งเป้าอย่างเงี้ยนะครับว่าเอาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าใช้การเทคโปรฟิตโดยการใช้เอาวิธีการตั้งเป้าแล้วกันผมเสนออีกวิธีนะครับการตั้งเป้าก็คือเราใช้เครื่องมืออีกตัวนึงนะครับเรียกว่าฟิโบนัชชีนะครับเป็นตัวขีดตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัว F นะครับเรียกว่าฟิโบนัชชีนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะตั้งเป้าที่กรอบราคานะครับเช่นตรงนี้เราได้กรอบราคาตรงนี้กับตรงนี้ถูกไหมครับเราก็ลากตัวฟิโบนัชชีนะครับมาที่กรอบราคาบนล่างนะครับแล้วก็ตั้งเป้าที่ 161.8 นะครับถ้าราคานะครับวิ่งมาถึงที่ 161.8 เราก็ทำการขายนะครับ Take Profit นะครับงั้นจะได้ตรงนี้นะครับสุดแท่งนี้กับตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น 2,000 กว่าอย่างนี้นะครับใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าออกที่ 161.8 เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะได้อยู่แล้วนะครับก็ราคาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับ111.8 งั้นได้ตรงนี้มาถึงนี้เนี่ยนะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับเป็นวิธีการเทคโปรฟิตนะครับวิธีใช้ตัวฟิโบนัชชีเนี่ยนะครับก็คือกดแล้วก็ลากมาที่กรอบราคานะครับสมมติเราตีกรอบราคาที่ตรงนี้กับตรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็ถ้าราคามันวิ่งมาสุดขอบเนี่ยมาหยุดแถว 161.8 นะครับแล้ววกกลับมาเราอาจจะออกไปก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กำไรอยู่ประมาณนี้แหละครับใกล้ๆนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันไม่ว่าเครื่องมือไหนในโลกมันไม่มีความว่าเป๊ะนะครับ 100% ไม่มีนะครับเกือบถึงแบบเนี้ยผมถือว่าถึงนะถ้าจบแท่งแบบนี้ผมออกที่นี่เลยอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับเนี่ยก็ออกที่นี่เลยก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณเนี้ยนะครับถือ3วันได้700ปิดก็โอเคนะประมาณนี้ง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเขียนให้มันชัดๆนะครับแล้วก็มาทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะครับจะได้เกิดความมั่นใจและความเข้าใจในการเอาไปใช้นะครับเทคโปรฟิตนะครับก็จะให้2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับก็คือเลื่อนสต็อปลอสแล้วกันนะครับเรียกว่าสต็อปลอสนะเรียกว่าเทคโปรฟิตดีกว่าครับไปตามจุดต่ำสุดที่ยกขึ้นนะครับงั้นจะเลื่อนได้ก็คือตัวราคาต้องมีกำไรแล้วนะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สองก็คือใช้ฟิโบนัชชีนะครับใช้วิธีวัดเป้า
ราคานะที่ติดเรื่องนะครับที่161.8แค่นี้ครับ2วิธีนะครับมาดูอีกรอบนึงนะครับเป็นการจะได้เข้าใจนะครับตรงนี้นะครับลงมาครับขึ้นมาแล้วก็ลงใหม่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเห็นลงมาใหม่ยกขึ้นขึ้นมาใหม่ทะลุครับขึ้นมาใหม่ทะลุงั้นเราจะได้กรอบราคาที่นี่ครับเราได้กรอบราคาที่นี่เราก็วัดที่ผลไอซี่นะครับ161.8ครับก็ซื้อที่นี่กำไรที่นี่จบแค่นี้ครับง่ายๆประมาณนั้นนี่วิธีหนึ่งวิธีสองก็เอ้ยไม่ใช่นี่วิธีสองวิธีหนึ่งก็เลื่อนเอาตามจุดต่ำสุดที่ยกขึ้นนะครับตรงนี้ไม่ยกขึ้นนั่นอย่างเงี้ยลงมาเนี่ยพักเงี้ยครับก็ออกตรงนี้ได้แล้วครับมันไม่ยกขึ้นนะครับออกเนี้ยออกแถวเนี้ยยอมแพ้ไปก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมันไม่ยกขึ้นนะครับขึ้นมาใหม่ยกตรงนี้นะครับทะลุไอ้นี่ขึ้นมานะครับขึ้นมาทำกรอบตรงนี้นะครับทำกรอบนี้ทะลุนี้ขึ้นมานะครับเข้าตรงนี้จุดต่ำสุดยกขึ้นนะครับยกขึ้นนิดหน่อยตรงนี้นั้นอาจจะออกที่นี่นี่ครับออกที่นี่ก็ได้เนี่ยก็จะได้กำไรประมาณนี่หรือโอเคเอาแค่อย่างนี้ก่อนนะครับแล้ววิธีการเทคโปรฟิตตรงนี้คือจริงๆตรงนี้มันมีเยอะมากเลยนะครับไปลองค้นหาดูได้วิธีการเทคโปรฟิตอะไรเงี้ยนะครับไปพิมพ์ใน Google ก็ได้ไปพิมพ์ใน YouTube อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับซึ่งผมไม่ได้อธิบายตรงนี้เพราะว่าเวลามันน้อยละมันหมดแล้วมัน40กว่านาทีแล้วครับก็ไปหาเพิ่มเติมเองได้นะครับเพราะว่าจุดเข้าแล้วทำกำไรตรงนี้เราเห็นโอกาสเยอะแยะนะครับเมื่อราคามันเบรกอย่างเงี้ยถ้าเราเรียนรู้วิธีการเทคโปรฟิตเพิ่มนะครับเราก็สามารถไปทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้นหรือทำกำไรได้แน่นอนมากขึ้นจากวิธีที่ผมบอกเลยนะครับแต่ถ้าอยากเอาไปฝึกก็เอาตามวิธีที่ผมบอกก่อนก็ได้นะครับจะได้เอาไปฝึกทั่วๆกันนะครับโอเคยังไงตรงนี้เนี่ยหวังว่าเขาน่าจะพอเข้าใจกันเลยนะครับว่าวิธีการนี้เนี่ยมันเอาไปใช้ยังไงแล้วก็ผมเห็นว่าวิธีการนี้มันง่ายมากๆแล้วก็ทำกำไรได้ค่อนข้างเปอร์เซ็นต์กำไรเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับถ้ามันวิ่งยาวๆทีนึงยิ่งแบบโหพลิกพอร์ตรวยไปเลยนะครับได้ทั้งหุ้นได้ทั้งForex นะครับค่าเงินออปชั่นอะไรได้หมดเลยนะครับ TFX อะไรเงี้ยได้หมดนะครับโดยเฉพาะหุ้นเนี่ยถ้าเกิดไปจับถูกแบบตัวที่มันคอนโซลนานๆครับตัวที่มันราคามันวิ่งย่ำอยู่ที่เดิมนานๆเนี่ยนะครับผมรับรองเลยบางทีอาจจะได้หุ้นแบบ5เด้ง10เด้งเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับโหเงินโตเป็นเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเอาวิธีการนี้นะครับไปฝึกไปปรับใช้กันดูนะครับวิธีการนี้นะครับผมเรียกว่าทะลุเพดานนะครับนะที่เรียกว่าทะลุเพดานเพราะว่าช่วงราคาเนี่ยมันจะมีช่วงเก็บของซึ่งมันเป็นการสร้างกรอบราคานะครับแล้วพอช่วงที่มันปล่อยวิ่งเนี่ยราคามันก็จะทะลุมีพฤติกรรมทะลุเพดานนะครับหลังจากชนมาหลายรอบนะครับพอมันทะลุเนี่ยราคามันก็จะวิ่งไปช่วงนึงนะครับโดยเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยง่ายๆเลยแค่เส้นแนวนอนเนี่ยเราก็จับจุดซื้อได้ละนะครับโดยพอซื้อเรียบร้อยนะครับเราก็จะโดยการดูจุดซื้อเนี่ยมีวิธีนะครับดูง่ายๆก็คือเราจับจุดที่เป็นกรอบราคาก่อนนะครับจับจุดให้ได้ก่อนก็คือมีราคาชนหลายๆรอบนะครับแล้วก็เวลาชนเนี่ยการตีกรอบราคานะครับชนแล้วมันยก
จุดต่ำสุดขึ้นหรือว่าลดจุดต่ำสุดลงถ้าเราจะเซลล์อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าจุดที่เป็นเพดานราคาเก่าก่อนที่มันจะยกจุดต่ำสุดขึ้นตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่ใช้ได้ดีมากๆอย่างเงี้ยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเปิด buy sell เมื่อรอพฤติกรรมราคาที่2นะครับคือทะลุเพดานนะครับถ้าทะลุบนขึ้นทะลุล่างเซลล์ไปนะครับถ้าทะลุบน buy นะครับทะลุล่างก็เซลล์ไปนะครับเราโดยเราจะ stop loss นะครับโดยการวางจุด stop loss ไว้ที่โลเดิมนะครับหรือว่าเราดูว่าถ้าโลเดิมมันกว้างมากเกินไปนะครับดูถ้าเกิดมันวกกลับมาแล้วก็มันดูแล้วไม่ไปทางเดิมนะครับก็คือมันไม่ไปต่อข้างบนหรือไม่ต่อข้างล่างตามที่เราเซลอะไรเงี้ยนะครับเราก็ดูตอนที่มันพักตัวนะว่ามันไม่ว่ามันไม่ไปต่อเนี่ยเราก็หนีออกมาก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเป็นการlimit loss ของเรานะครับไม่ให้เสียหายนะไม่ให้พอเสียหายเยอะนะครับเพราะว่าวิธีนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วกำไรจะเยอะกว่าช่วงขาดทุนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็การ take profit นะครับอาจจะตั้งเป้านะครับด้วย Fibonacci นะครับตั้งไว้ที่168แล้วนะครับโดยการตั้งเป้าเนี่ยขีด Fibo ที่กรอบราคานะครับกรอบบนลงมากรอบล่างนะแล้วก็ดูที่168นะครับถ้าเลื่อน take profit นะครับเราก็ดูว่าถ้ามันยกจุดต่ำสุดขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะเลื่อน take profit ตามไปทางนั้นอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็อย่างนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยนะครับลองเอาวิธีการตรงนี้ฝึกดูซึ่งตัวเลื่อน Take Profit เนี่ยใช้กับหุ้นจะดีมากๆใช้กับ Forex จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าการเหวี่ยงในช่วงราคามันค่อนข้างเยอะนะครับใช้กับ Forex เนี่ยเล่นใช้เป็น Fibonacci จะดีกว่านะครับแต่ถ้าใช้กับหุ้นเนี่ยเลื่อน Take Profit เนี่ยโหสุดยอดผมรับรองกำไรแบบโคตรๆอ่ะนะครับหรือมันก็มีวิธีเยอะแยะมากมายนะครับลองไปเสิร์ชหาเอาเองดูได้ลองไปหาอ่านเพิ่มก็ได้นะครับหรือลงไปเรียนคอร์สที่แบบเซียนๆเขาสอนก็ได้นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยผมก็ทำให้ฟรีลงให้ดูเลยนะครับโอเคยังไงเทมี่นะครับผมก็ขอจบไปก่อนตรงนี้นะครับแล้วถ้ามีวิธีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะเอามานำเสนอใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนรวยๆแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม